ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการณตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังเผชิญกับการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 ซึ่งไวรัสตัวนี้ส่งผลกระทบวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของเรานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนการทำงานหลากหลายด้านด้วยกันครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังจากดร.นพดลปิยตรภูมินะครับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับในขณะนี้การระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราไม่มากก็น้อยแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้เพื่อให้เรามีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือการมีกระบวนการโซเชียลดิสแทนซิ่งและหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายเช่นเจ็บคอมีไข้สูงต้องรีบแจ้งหน่วยบริการทางด้านการแพทย์หากจำเป็นที่ต้องพบปะกันเรามีความเคร่งครัดในการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนการจัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นอกจากนี้สถาบันคุณวิชาชีพได้สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกันเราจึงมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่รู้ว่ามืออาชีพที่ผ่านการรับรองของเราอยู่ที่ใดบ้างและเป็นใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งนี้เราได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวิชาชีพทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อพิจารณายืนยันข้อมูลการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในอาชีพต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าติดตามข่าวสารของสถาบันคุณวิชาชีพได้ตามข้อความข้างล่างนี้ครับสถาบันคุณวิชาชีพมีมืออาชีพตัวจริงพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนทั่วทั้งประเทศท่านสามารถที่จะสืบหาบุคลากรที่จะทำงานจากสถาบันคุณวิชาชีพและเราพร้อมที่จะเดินทางไปกับคนไทยด้วยกันครับเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าพลังความร่วมมือของคนไทยณขณะนี้จะพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ